คฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลัมเมเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่วงประวัติของรอยัลไนท์ในพาร์ทที่3นะฮะซึ่งในพาร์ทที่3นี้นะฮะก็จะมีแมกนัมมอนแล้วก็อัลฟามอนนะฮะพวกเขาเนี่ยจะเก่งขนาดไหนมีบทบาทยังไงเราก็ลองไปฟังดูกันนะฮะเรามาเริ่มจากแมกนัมมอนก่อนนะฮะเขาคือดิจิมอนที่เกิดจากดิจิเมนทอลอัพของวีมอนแล้วก็ดิจิเมนทอลแห่งปาฏิหาริย์นะฮะแล้วก็กลายเป็นดิจิมอนระดับอาร์เมอร์ซึ่งจริงๆแล้วนะฮะไอ้ดิจิมอนระดับอาร์เมอร์เนี่ยมันถือเป็นระดับพิเศษนะฮะความเก่งกาจมันไม่แน่นอนเพียงแต่ว่าถ้าหากเทียบกับเฟรมดามอนนะฮะคือเฟรมดามอนเนี่ยก็เป็นดิจิมอนระดับอาร์เมอร์เหมือนกันแต่ว่าความเก่งของเฟรมดามอนเนี่ยเทียบเท่ากับแค่ระดับโตเต็มวัยหรือว่าระดับเกรมอนเท่านั้นนะฮะถ้าเทียบกับแมกนามอนนี่คือห่างไกลกันมากระดับความร้ายกาจมันเทียบกันไม่ติดนะฮะแมกนามอนเนี่ยคือมีความเก่งกาจยิ่งกว่าระดับเมกาหรือระดับสุดยอดโอ้โหบอกเลยว่าดิจิมอนระดับสุดยอดบางตัวยังสู้แมกนามอนไม่ได้นะฮะโอเคแต่จุดอ่อนของเขาเนี่ยมันมีอยู่นะฮะอันนี้คืออ้างอิงมาจากไดซึเกะแล้วก็วีมอนนะฮะถึงแม้ว่าพลังของแมกนามอนเนี่ยจะมหาศาลมากนะฮะแต่การจะแปลงร่างเป็นร่างนี้มันเป็นได้แค่แป๊บเดียวจริงๆนะฮะเพราะว่ามันกินพลังงานเยอะไปไม่สามารถสู้ในระยะยาวได้นะฮะแต่สำหรับแมกนามอนในเวอร์ชั่นรอยัลไนท์นะฮะไม่มีจุดอ่อนเรื่องเวลาครับมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในรอยัลไนท์คนหนึ่งที่มีพลังอันร้ายกาจมากอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลเสริมนะครับดิจิเมนทอนแห่งปาฏิหาริย์นั้นนะฮะเซราฟิมอนแล้วก็โฮลี่ดามอนเนี่ยสามารถสร้างมันขึ้นมาหรือว่าซ่อมแซมมันได้นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะฮะที่ว่ามันจะเป็นหนึ่งในดิจิเมนทอนที่ร้ายกาจที่สุดนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งดิจิเมนทอนเนี่ยทำมาจากโครมดิจิซอยด์ด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นแร่ที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกดิจิมอนแล้วสำหรับแมกนามอนนะฮะเขาเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์ภาคเซเวอร์สนะฮะและบทของเขานั้นก็ไม่ต่างจากตัวประกอบเลยที่ไปช่วยเล่าเย้าไนท์คนอื่นนะฮะแบกโลกดิจิตอลเวิลด์ไว้คือแบบถ้าหากถามผมนะฮะว่าในภาคเซเวอร์สเนี่ยมีรอยัลไนท์คนไหนบทเด่นที่สุดผมก็คงจะเป็นต้องพูดว่าก็ดุกมอนนั่นแหละฮะไอ้นี่คือโอ้โหออกมาทำร้ายคนอื่นแล้วก็กลับใจได้ในที่สุดนะฮะแต่ที่จริงก็มีอยู่แต่ผมยังไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะฮะโอเคพอมาในภาค X Evolution นะฮะเขานั้นก็ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างนะฟังผมไม่ผิดหรอกคือเพราะว่า1เขาเนี่ยไปจับตัวโดรูมอนเนี่ยไปให้อิกดาชิลนะฮะแล้วก็นี่แหละเพราะว่าไอ้แมกนามอนนี่แหละไม่งั้นแล้วก็อิกดาชิลเนี่ยคงไม่นำไปสร้างฝูงเดธเอ็กซ์โดรูเกมอนนะฮะคือแบบจับตัวโดรูมอนไปได้แล้วก็จับไปแยกข้อมูลออกมานะฮะทำให้โลกดิจิตอลเนี่ยปั่นป่วนวุ่นวายและตอนสุดท้ายเนี่ยแทนที่จะไปช่วยโอเมกามอนแล้วก็อัลฟามอนสู้กับอิกดาชิลนะฮะโอ้โหคือแบบเจ้าตัวนี่กลับยืนนิ่งไม่ทำอะไรสักอย่างฮะจะขัดขวางก็ไม่จะช่วยก็ไม่นี่เองมาทำอะไรเนี่ยสุดท้ายคือเลือกไม่ได้สักทางนะฮะจนผมคิดว่าแมกนามอนของไดซึเกะเนี่ยน่าจะยังเก่งกว่าของรอยัลไนท์ซะอีกนะต่อมาก็คืออัลฟามอนนะฮะผู้นำของรอยัลไนท์และก็เป็นดิจิมอนระดับสุดยอดนะฮะเขาเนี่ยพัฒนาร่างมาจากโดรูเกรมอนหรือว่าเกรดมอนก็ได้นะฮะแต่ว่าทางโดรูเกรมอนเนี่ยที่จริงเนี่ยมันมีรูทวิวัฒนาการ2สายก็คือเป็นอัลฟามอนแล้วก็โดรูโกลามอนนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าโดรูเกรมอนทุกตัวนะฮะที่จะสามารถเป็นอัลฟามอนได้ต้องเรียกว่ามีจำนวนน้อยมากๆเลยแหละโดยปกติแล้วนะฮะอัลฟามอนเนี่ยจะมี X antibody อยู่ในตัวอยู่แล้วจึงทำให้เขาเนี่ยไม่มีร่าง X เหมือนกับรอยัลไนท์คนอื่นนะเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในร่าง X ตลอดเวลาอัลฟามอนเนี่ยฮะมีความสามารถก็คืออัลฟาอินฟอสซึ่งไอความสามารถนี้เนี่ยคือมันโคตรโกงเลยนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้การโจมตีที่โจมตีไปแล้วนะฮะเล่นซ้ำได้ทันทีเหมือนกับรีเพลย์ฮะพูดง่ายๆก็คือถ้าหากโดนโจมตีไปแล้วครั้งนึงเนี่ยมันจะโดนฉายซ้ำๆนะฮะโดยที่เราไม่สามารถจะรู้เลยว่าเขาเนี่ยโจมตีไปกี่ทีคือมันไม่เกี่ยวกับความไวนะฮะคือมันเหมือนกับเป็นการฉายซ้ำแบบให้คนไม่ได้ให้คนอื่นเห็นน่ะดังนั้นนะฮะไม่ว่าศัตรูเนี่ยจะตาไวขนาดไหนก็จะเห็นแค่การโจมตีนั้นเหมือนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จริงๆเนี่ยคือโดนไปเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้นะฮะถือว่าเป็นความสามารถที่โกงมากต่อให้ไวแค่ไหนระดับเดอะแฟตก็ช่างฮะแต่ถ้าโดนไปแล้วทีนึงคือนั่นคือโดนเป็นชุดแน่นอนและไหนจะยังมีโหมดโอลิวเคนอีกนะฮะที่มีพลังมหาศาลมากดาบโอลิวของอัลฟามอนเนี่ยต่อให้เป็นดิจิมอนระดับสุดยอดก็ใช่ว่าจะใช้กันได้ทุกคนนะฮะเพราะว่าการใช้ดาบนี้เนี่ยมันกินพลังงานมหาศาลมากจนทำให้แบบว่าแทบไม่มีใครเนี่ยสามารถใช้ได้หรือว่ารับคมดาบของมันได้เช่นกันเขาเนี่ยนะฮะปรากฏตัวครั้งแรกใน The Movie X Evolution นะฮะในสภาพของโดรูมอนที่สูญเสียความทรงจำแล้วก็หนีการไล่ล่าของเลโอมอนนะฮะเพราะว่าเลโอมอนเนี่ยต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะฮะเขาเลยพยายามทำการแย่ง X antibody มาจากโดรูมอนโดยการฆ่าทิ้งนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเพราะว่าเลโอมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนใจดีฮะเขาทำไม่ลงก็เลยบอกว่างั้นก็มีชีวิตอยู่ต่อไปแทนเขาด้วยแล้วกันแล้วก็ล้มลงไปตายนะฮะเพราะว่าไม่มี X antibody อยู่ในตัวซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากนะฮะเพราะว่าโดนรังเกียจจากดิจิมอนที่ไม่มี X antibody เนื่องจากว่าดิจิมอนที่มี X antibody เนี่ยเหมือนเป็นตัวประหลาดสำหรับดิจิมอนธรรมดานะฮะแล้วก็ยังเป็นต้นเหตุใ
อิกดาชิลเนี่ยส่งรอยัลไนท์เนี่ยมากวาดล้างดิจิมอนด้วยนะฮะแต่ระหว่างที่เขากำลังนอนพักอยู่ดีๆนะฮะเขาก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากข้างนอกพอเดินออกไปก็ได้พบกับวอร์เกมอน X นะฮะที่ถูกโอเมกามอนซัดมาพร้อมกับโทโคมอนนะฮะซึ่งวอร์เกมอน X นี่ก็เห็นว่าโดรูมอนเนี่ยก็มี X แอนติบอดีเหมือนกันก็เลยบอกว่าสหายเอ๋ยขอฝากตัวโทโคมอนไว้ก่อนนะเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นต้องไปสู้กับโอเมกามอนทั้งๆที่ปกป้องโทโคมอนไปด้วยเนี่ยมันคงจะไม่ไหวนะซึ่งโดรูมอนเนี่ยก็รับปากบอกว่าโอเคเราจะรับฝากไว้ก่อนละกันพูดเสร็จนะฮะวอร์เกมอน X เนี่ยก็บินจากไปต่อมานะฮะทั้งคู่ก็ได้เดินทางไปอย่างไร้จุดหมายแต่แล้วภาพสะเทือนใจก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าฝูงของดิจิมอนขนาดใหญ่นั้นนะฮะโดนโอเมกามอนฆ่าในทีเดียวซึ่งทั้งคู่นั้นนะฮะที่หลบอยู่ก็โดนโอเมกามอนนั้นเจอตัวจนได้ทำให้ทั้งคู่นะต้องสู้สุดชีวิตนะฮะแต่ว่าก็ไร้ผลเพราะว่าระดับมันต่างกันจนเกินไปก่อนที่โอเมกามอนจะปิดฉากนะฮะเมทัลกาลูลูมอน X ก็ได้ยิงกาลูลูโทมาฮอคเข้ามาขัดขวางไว้ได้ทันนะฮะพร้อมกันนั้นนะฮะวอร์เกมอน X ก็ตามมาสมทบเหมือนกันทั้งคู่นะฮะต่อสู้กับโอเมกามอนอย่างดุเดือดและดูเหมือนจะเป็นฝ่ายได้เปรียบนะฮะแต่เกมมันก็พลิกทันทีหลังจากที่โอเมกามอนนะฮะใช้เกรสอร์ดฟันลงไปใส่โดรูมอนทำให้เมทัลกาลูลูมอน X นะฮะต้องเอาตัวไปรับแทนจนบาดเจ็บสาหัสก่อนที่เขาจะตายนะฮะเขาได้มอบ X แอนติบอดีให้กับโทโคมอนที่ตายไปก่อนหน้านี้เพราะว่าโดนโอเมกามอนกระทืบนะฮะก็เลยทำให้โทโคมอนฮะฟื้นขึ้นมาเป็นโทโคมอน X ส่วนโดรูมอนนะฮะด้วยความโกรธที่แบบว่าเมทัลกาลูลูมอนตายต่อหน้าต่อตานะฮะทำให้เขาพัฒนาร่างกลายเป็นโดรูกามอนแทนนะฮะส่วนวอร์เกมอนนะฮะก็ยังไม่ตายแต่ว่าก็บาดเจ็บสาหัสนะฮะแต่ก็พร้อมที่จะสู้ต่อแต่ก่อนที่การต่อสู้มันจะดำเนินต่อนะฮะดุกมอนก็ได้เข้ามาขวางไว้ทำให้โอเมกามอนนะฮะต้องเปลี่ยนไปสู้กับดุกมอนแทนแล้วก็เปิดโอกาสให้กับโดรูกามอนแล้วก็พวกโทโคมอน X เนี่ยหนีได้นะฮะแต่มันก็เคาะซ้ำกำซัดเหลือเกินหนีไปได้แค่แป๊บเดียวจริงๆฮะแมกนามอนเนี่ยก็ตามมาจับโดรูกามอนไปให้อิกดาชิลนะฮะแล้วก็โดนแยกข้อมูลด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้เราได้รู้ความจริงนะฮะว่าที่แท้แล้วเนี่ยโดรูมอนเนี่ยก็คือดิจิมอนทดลองของอิกดาชิลนะฮะซึ่งข้อมูลที่แยกออกมานั้นนะฮะก็คือเดดเอ็กซ์โดรูโกลามอนและมันก็ได้วางไข่ของเดดเอ็กซ์โดรูเกรมอนจนเป็นกองทัพเลยนะฮะส่วนโดรูกามอนนะฮะก็ถูกอิกดาชิลทิ้งไปไว้ในกองขยะก่อนที่กลุ่มต่อต้านรอยัลไนท์จะมาเจอแล้วก็ช่วยไปนะฮะแต่แล้วความซวยก็มาเยือนกลุ่มต่อต้านนะฮะเพราะว่าไม่นานหลังจากที่ไข่ของเดดเอ็กซ์โดรูเกรมอนจำนวนมหาศาลนั้นฟักตัวออกมานะฮะมันก็โจมตีกลุ่มต่อต้านอย่างบ้าคลั่งซึ่งยังโชคดีที่เมทัลกาลูลูมอน X ที่ไม่รู้คืนที่มาจากไหนนะฮะมาช่วยเป็นปราการด่านแรกในการสกัดฝูงเดดเอ็กซ์โดรูเกรมอนไว้ได้ทันนะฮะและเลยทำให้กลุ่มต่อต้านเนี่ยมีโอกาสอพยพนะฮะแต่ความซวยมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะเพราะว่ากลุ่มต่อต้านที่หนีออกมายังเส้นทางลับนะฮะออกมาปุ๊บก็เจอฝูงเดดเอ็กซ์โดรูเกมอนเนี่ยมาดักรอนะฮะแต่ในความสิ้นหวังนะฮะโชคดีที่วอร์เกมอน X นั้นก็มาถึงพอดีเลยทำการช่วยทุกคนไว้ได้นะฮะส่วนกลุ่มต่อต้านที่เห็นวอร์เกมอน X เนี่ยสู้อย่างห้าวหาญนะก็เลยบอกว่าจะขี้ขาดแบบนี้ไม่ได้ละไปช่วยวอร์เกมอน X สู้ดีกว่านะฮะแต่หลังจากที่สู้ไปได้ไม่นานนะฮะกลุ่มต่อต้านก็เริ่มเพรียพล้ำแล้วก็ค่อยๆตายไปทีละคนนะส่วนทางโดรูกามอนก็ได้ฟื้นขึ้นมาพอดีนะเห็นฉากที่กลุ่มต่อต้านนั้นค่อยๆตายไปทำให้เขานั้นโกรธจัดนะฮะเลยพัฒนาร่างกายเป็นโดรูเกรมอนนะฮะแต่ด้วยความตกใจที่ว่าเฮ้ยรูปร่างของโดรูเกรมอนเนี่ยมันทำไมดูคล้ายกับเดดเอ็กซ์โดรูเกรมอนจังวะมันเลยทำให้กลุ่มต่อต้านนั้นหลายๆคนนั้นผวานะฮะนึกว่าเป็นศัตรูในช่วงแรกฮะแต่หลังจากที่ตั้งสติได้นะฮะก็เห็นว่าโดรูเกรมอนนะฮะพยายามจะช่วยกลุ่มต่อต้านก็เลยบอกเนาะมันไม่ได้เป็นตัวร้ายนี่หว่าอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ในจังหวะนั้นเองนะฮะดุกมอน X ก็ได้โผล่เข้ามาช่วยกลุ่มต่อต้านอีกแรงนะฮะแล้วก็บอกว่าให้โดรูเกรมอนเนี่ยไปพบอิกดาชิลซะแล้วก็เลยเปิดประตูมิติให้ไปยังที่รอยัลไนท์อยู่นะฮะพอไปถึงปุ๊บนะฮะก็ได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากโอเมกามอนทันทีเลยเฮียแกเล่นฟันไม่เลี้ยงเลยฮะฟันเอากะเอาตายลูกเดียวนะฮะแล้วบอกว่าหากอยากจะพบอิกดาชิลนะฮะก็แสดงคุณค่าของตัวเองออกมาซะโดรูเกมอนก็บอกว่ากูไม่ได้อยากจะสู้กับมึงเลยปะโถเอ้ยแต่สุดท้ายนะฮะความที่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะฮะทำให้โดรูเกมอนพัฒนากลายเป็นอัลฟามอนนะฮะแล้วก็ได้ความทรงจำของตัวเองกลับคืนมาและนั่นก็ทำให้โอเมกามอนรู้เลยว่าถ้าหากยังต่อแย่ต่อไปรับรองคอหลุดออกจากบ่าแน่นอนเพราะว่าอัลฟามอนนี่คือตำนานของรอยัลไนท์เลยนะฮะก็เลยยอมตามอัลฟามอนเนี่ยไปพบกับอิกดาชิลแต่โดยดีปล่อยให้แมกนามอนเนี่ยยืนโง่ๆอยู่คนเดียวต่อไปและก็จากที่ผมเล่ามาในพาร์ทก่อนนะก็คือเขาทั้งสองเนี่ยสามารถชนะอิกดาชิลได้นะฮะแล้วก็เดดเอ็กซ์มอนด้วยส่วนตัวอัลฟามอนนะฮะก็ได้กลับไปเป็นโดรูมอนตามเดิมโดยที่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถกลับไปเป็นรอยัลไนท์ได้แล้วล่ะฮะเหมือนจะเสียตัวตนในตอนนั้นไปเลยแต่ก็ไม่รู้นะฮะอันนี้เป็นความคาดการณ์ของผมเอง
แต่ที่แน่ๆก็คือชีวิตของเขาต่อจากนี้ไปมันก็จะไม่เงียบเหงาอีกต่อไปแล้วนะฮะอันนี้ผมเสริมไว้นิดนึงนะฮะว่ามันมีอัลฟามอนเนี่ยปรากฏตัวออกมาในดิจิมอนภาคไทรนะฮะซึ่งอันนั้นยังไม่ได้มีข้อมูลยืนยันนะฮะว่าอันนั้นคืออัลฟามอนของรอยัลไนนะฮะอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่ามันมีจุดนึงที่ผมยังสงสัยอยู่นั่นก็คือเขาเนี่ยไปทำการต่อสู้กับเจสมอนนะฮะซึ่งเจสมอนนี่คือเขาเป็นรอยัลไนจริงๆนะฮะมันดูไม่ค่อยเมคเซนส์ถ้าหากรอยัลไนมันจะมาตีกันเองไงฮะโดยที่ไม่มีเหตุผลดังนั้นผมจึงคิดว่าอัลฟามอนที่ปรากฏตัวในภาคไทรเนี่ยไม่ใช่อัลฟามอนตัวจริงนะฮะก็จบกันไปแล้วนะฮะกับประวัติของรอยัลไนท์ในพาร์ทที่3นะฮะเป็นยังไงกันบ้างถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะหากไม่ชอบก็อย่าลืมกดดิสไลค์หรือว่าถ้าหากอยากจะติดตามผลงานชิ้นต่อๆไปของผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะหรือถ้าหากอยากจะแบ่งปันผลงานชิ้นนี้ของผมให้คนอื่นได้ดูก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมากนะฮะส่วนในพาร์ทที่4เนี่ยก็อาจจะประมาณสักอาทิตย์นึงหรือว่าอาทิตย์กว่าๆนะฮะก็จะมีพาร์ท4ออกมาให้ชมใครรอดูชมโปรเจกต์นี้ของผมอยู่ก็อดทนรอนิดนึงนะฮะถ้าหากมีอะไรอยากจะคุยกับผมหรือว่าฝากไว้ก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ